เมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2559ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดสัมมนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2557ณห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น3สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์ศิริชัยเสรีรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2557และคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ธงชัยสุวรรณสิชนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดการสัมมนาโดยรองศาสตราจารย์ศิริชัยเสรีรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและได้มีการบรรยายเรื่องการสร้างความสำเร็จด้วยเครือข่ายงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ธีรภาพเจริญวิริยภาพภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรและการบรรยายเรื่องทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การข้ามพ้น Middle Income Crisis โดยรองศาสตราจารย์สมพรอิสระวิลานนท์นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติและได้มีการเปิดตัววารสาร Agriculture and Natural Resources โดยรองศาสตราจารย์อรินทิพย์ธรรมชัยพิเนธบรรณาธิการวารสาร Agriculture and Natural Resourcesเปิดตัววารสารเกษตรศาสตร์ Journal of Social Science โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีพสุมนรังสยาธรบรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ Journal of Social Science พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติรางวัล KU Research Star และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2557โดยรางวัลที่มอบมีดังต่อไปนี้รางวัลที่1ได้แก่รางวัลนักวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ252รางวัลรางวัลที่2ได้แก่รางวัลหน่วยงานจากรางวัลประเภทบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์รางวัลที่3ได้แก่รางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุดรางวัลที่4ได้แก่รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนและคุณภาพสูงสุดรางวัลที่5ได้แก่รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2557ระดับซิลเวอร์6ผลงานระดับโกลด์1ผลงาน